ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรรวมกลุ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แตงโมอีก4ตำบลลุมพุกมีสมาชิกกว่า70คนสมาชิกแต่ละคนก็ได้ใช้พื้นที่ที่ทำนาอินทรีย์อยู่เดิมปรับเปลี่ยนมาปลูกแตงโมอินทรีย์ใช้บล็อกรูปทรงต่างๆเช่นรูปทรงหัวใจรูปทรงสี่เหลี่ยมครอบผลแตงโมเพื่อให้มีความแปลกใหม่ต่างจากผลแตงโมทรงกลมแบบเดิมๆที่สำคัญการนำความคิดสร้างสรรค์มาตกแต่งรูปทรงผลแตงโมดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่าให้สามารถขายได้ในราคาที่แพงขึ้นได้กำไรมากกว่าเดิมใช้เวลาปลูก60วันก็เจริญเติบโตพร้อมเก็บส่งขายโดยเฉพาะรูปทรงหัวใจนั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในเดือนแห่งความรักนี้นายพรทวีศรีสง่าประธานกลุ่มบอกว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพยายามส่งเสริมให้เพื่อนเกษตรกรที่เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มมูลค่าผลผลิตของแตงโมอินทรีย์โดยการสั่งทำบล็อกรูปทรงต่างๆไม่เฉพาะรูปทรงหัวใจเท่านั้นยังมีรูปทรงลูกบาศก์หรือรูปทรงอื่นเพื่อนำไปใส่บังคับแตงโมให้มีรูปทรงตามบล็อกเพื่อให้ได้ผลแตงโมที่สวยงามทั้งนี้รูปทรงแตงโมตามปกติจะขายอยู่กิโลกรัมละ35บาทแต่ถ้าเป็นรูปแตงโมต่างๆจะขายราคาสูงขึ้นลูกละ399บาททั้งยังช่วยแก้ปัญหาแตงโมล้นตลาดได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามณขณะนี้แตงโมรูปทรงหัวใจมียอดสั่งจองเข้ามาจำนวนมากจนไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วเพราะลูกค้าอยากได้ไปมอบให้กับคนที่รักในห่วงเทศกาลวันแห่งความรักหวานหวานมากสวัสดีครับพรทวีศรีสง่าครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์ตำบลลุงนะครับก็ปีนี้นะครับสำหรับกลุ่มแปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์ครับเราก็มีการปลูกแตงโมนะครับส่งเสริมให้กับสมาชิกปลูกในพื้นที่ของตำบลลุงพุกและก็เครือข่ายในหลายตำบลในอำเภอคำแก้วนะครับโดยปีนี้นะครับเรามีการทำแตงโมรูปทรงเพิ่มอีกนะครับนอกจากมีรูปทรงหัวใจแล้วเรายังมีรูปทรงลูกบาศก์นะครับเพิ่มขึ้นโดยปีนี้นะครับแตงโมรูปทรงลูกหัวใจลูกแรกของเรานะครับก็พร้อมออกนะครับในช่วงประมาณ14กุมภาพันธ์นะครับโดยลูกแรกนะครับเราอยากจะให้ผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาประมูลนะครับเพื่อจะใช้เป็นกองทุนให้กับทางอำเภอคำขันแก้วนะครับเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไปโดยปีนี้นะครับเรามีสมาชิกที่เริ่มปลูกแล้วประมาณ50ไร่นะครับแล้วก็จะมีการปลูกเพิ่มโดยปีนี้นะครับเรามีการจำหน่ายแตงโมหน้าสวนนะครับในราคากิโลละ35บาทนะครับแล้วก็เรายังส่งให้กับทางคู่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือเลมอนฟาร์มนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับอยากไปเยี่ยมชมแปลงแตงโมครับสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์สามารถเข้ามาชมได้นะครับในพื้นที่ของตำบลลุมพุกนะครับโดยเฉพาะบ้านหลอกฝ้ายแล้วก็เครือข่ายในหลายตำบลนะครับก็อยากชวนเชิญนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากฝากนะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะครับมาช่วยประมูลแตงโมนะครับเพื่อรูปหัวใจรูปแรกของเรานะครับที่จะประมูลในวันที่14กุมภาพันธ์ครับเพื่อใช้เป็นกองทุนสาธารณกุศลให้กับทางคนขับรถแก้วครับผม